านหลังสุดท้ายของสัตว์ป่าจากการเปิดเผยคลิปสัตว์ป่าหายากนายตรศักดิ์นิพพานันหัวหน้าสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ที่เกิดจากการจัดการพื้นที่อย่างมีแบบแผนเมื่อพื้นที่มีความสมบูรณ์การออกมาใช้บริการของสัตว์ป่าก็จะมีความหลากหลายการทำงานอย่างมีระบบจะช่วยลดการออกนอกพื้นที่ของสัตว์ป่าอย่างชัดเจนในอนาคตถ้าพื้นที่สมบูรณ์ในทุกแปลงสัตว์ป่าก็คงจะมาใช้บริการอย่างหลากหลายอย่างแน่นอนวันนี้ผมมีคลิปน่ารักฝูงกระทิงตัวใหญ่ๆอ้วนดีหากินในพื้นที่อย่างมีความสุขมาให้ดูแม่วัวแดงในบทบาทแม่ของลูกมาฝากพร้อมกับบทเพลงธรรมชาติบำบัดแค่เพียงปิดตาแล้วเราใช้หูฟังเราก็อิ่มใจแล้วครับThank you.
ร่วมกันดูแลและหวงแหนสัตว์ป่าของเรากันนะครับด้วยการเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่พบสัตว์ป่าพัดหลงแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทั่วประเทศนะครับที่หมายเลข1362ตลอด24 ชั่วโมงแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ